สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูนศักดิ์ศรีสุธาทีมงานรักบ้านเกิด .com ครับผมอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณพ่อเสาแก้วใจบานอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทักทายคุณพ่อก่อนครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับเอาชีวิตเขาไปใจกับแบบพึ่งพาตนเองก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับตามของนายหลวงวนนั่นไว้เนาะทีนี้เขาก็มาร้องปั๊บใช่กับตัวเก่าของมาอยู่บ้านก็เลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวประมาณ2ตัวนะมาร้องมาเป็นใช่กับกู้ชีพของเขานะครับงัวควายเกิดใหม่นี่เขาก็ยังมีโรคของมันก็คือพยาธิในลำไส้นะครับพยาธิในลำไส้เขาก็มีหญ้าของชาวบ้านอย่างเกษตรเหมือนมาแนะนำให้นั่นนะครับก็คือหญ้าดอกขาวหญ้านั่นนะครับหญ้ายางขาวห้องแบบชาวบ้านนี่คุณน่ะหญ้าเปียวให้หญ้าเปียวให้ถ้าเฮามากินนี่มันจะรู้ต้องแม่ก็เฮากินมาไอ้สลอดใช่มั้ยครับไอ้ตัวนั้นคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละอย่างคนละพันธุ์นะครับอันนี้เพิ่นเอาไว้มันเพิ่นเอาไว้มาตําๆก็เอาใส่น้ําให้งัวควายเพิ่นก็ใช้ขวดรอนะครับขวดรออันนี้ส่วนที่เพิ่นใช้ที่ไปแปลงนั้นแปลงยาสัตว์ก็คือใบนะครับเพิ่นเอาไว้ที่นี่ใช้เยอะไหมครับใบประมาณสักกับมือนี่ครับใช้กับสัตว์ใหญ่เท่านั้นใช่ไหมครับครับข้าวพยาธิในลำไส้ของสัตว์นะครับหัวควายใช้สูตรนี้เลยครับเป็นยาถ่ายพยาธิประมาณนี้ได้หนึ่งตัวแล้วนี่ยังพอรู้เรื่องคือก่อนเรื่องงัวเรื่องควายนี่ก็มันงัวควายมันขี้ไว้เนาะครับก็เฮ้เขาก็มองหันอยู่เขาไปถ้าเขาไปใจก็ให้นะนะครับใส่แป้งนะแป้งเผานี่มันกัดใจได้อยู่แต่ว่าบ้านเฮายังมีพลังงานอยู่ที่อยู่ใจได้ครับอยู่ก็คือแก๊สถ้าเปรียบเทียบกับแก๊สของตรงแก๊สแอลพีจีนะครับก็คืออันนั้นมันก็เป็นการชิ้นเปียงอยู่ครับคือว่าเดือนหนึ่งต่อถังนะครับเป็นเงินอยู่ประมาณ 3-400 ครับถ้าเฮาผลิตเอาจากมูลสัตว์นี่เฮาก็ได้ใจบ่ได้นะครับแต่เพิ่มความขยันเท่านั้นครับครับครับช่วยประหยัดไปหันเช่นนักจากเงิน 3-400 ก็บ่ได้เสียงสักบาทแก๊สเอามาใช้ในครัวเรือนครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้มูลสัตว์มานะฮะเดี๋ยวคุณพ่อจะสาธิตวิธีการผลิตแก๊สที่มาใช้ในครัวเรือนให้ดูมูลสัตว์1ถังนะครับนะครับนี่ต่อน้ํา2ถังนะฮะถังเดิมมันนะครับต่อน้ํา2ถังของอันเนี้ยแล้วก็เฮาก็เอามาใส่นี่เทลงใส่หมดเลยเหรอหมดเลยครับถังนี้น้ําหนักเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่การเกษตรแล้วก็แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับพลังงานทดแทนก็ดีวันนี้ครับคุณพ่อเสาแก้วใจบานนะได้ให้ข้อมูลกันไปสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมฮะทุกวันใช่ไหมครับทุกวันเลยครับติดต่อโดยตรงเบอร์ไหนฮะพ่อเบอร์0819
1950ครับหาเวลาพักบ้างก็ดีนะฮะครับครับวันนี้ทีมงานขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่นำฝากทางรักบ้านเกิด .com ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับฝากคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะฮะสนใจอยากจะได้ข้อมูลดีๆติดตามผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้ผมภูนศักดิ์ศรีสุทธาและทีมงานพร้อมกับพ่อเสาแก้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครับ